ติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเริ่มต้นกันที่คดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ของทางคุณสุนทรวิลาวันคุณพ่อของรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการคุณกนกวรรณวิลาวันนะครับที่หนีหมายจับไปก่อนหน้านี้แล้วก็เกรงกันว่าคดีจะหมดอายุความไปแล้วเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกอัยการสูงสุดพูดถึงความคืบหน้าคดีที่อัยการนัดส่งตัวฟ้องนายสุนทรวิลาวันนายกอบจปราจีนบุรีในคดีบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่ที่ปราจีนบุรีช่วงปี45ซึ่งมีรายงานข่าวว่าคดีหมดอายุความ13มิถุนายนนะครับบอกว่าจากการประสานงานคดีนี้กับทางอธิบดีอัยการสำนักงานปราบปรามการทุจริตภาค2คุณพิจิตรจูทัพประชากุลแจ้งว่าศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค2ออกหมายจับนายสุนทรวิลาวันในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทำซื้อรักษาทรัพยากรโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐมาตรา151ให้ส่งตัวมาให้อัยการนำตัวมายื่นฟ้องศาลเนื่องจากเป็นการหลบหนีระหว่างคดีจึงไม่นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีเป็นส่วนหนึ่งอายุความครับตามมาตรา7ของพรบ.ปปช.ปี61แล้วก็มาตรา13พรบ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตประพฤติมิชอบปี59คดีที่ศาลออกหมายจับนี้เป็นไปตามพนักงานอัยการมีหนังสือแจ้งให้ปปช.ดำเนินการจนเป็นที่มาของหมายจับนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปตอนต้นรายการผมพูดให้ข้อมูลผิดไปเอาใหม่คือหมายจับเนี่ยออก10มิถุนาคดีหมดอายุความ13มิถุนาหมายจับนี้ออกภายหลังพรบ.ปปช.ปี61มีผลบังคับใช้เพราะฉะนั้นหมายจับทุกหมายที่ออกหลังพรบ.ปปช.ปี61มีผลบังคับใช้และเป็นคดีทุจริตจะมีการระบุไว้ในหมายจับเลยว่าหากผู้ต้องหาหลบหนีให้อายุความนั้นหยุดนับเพราะฉะนั้นในความหมายก็คือต่อให้หมายจับออกก่อนหมดอายุความ3วันแต่เพราะเจ้าตัวหนีเพราะฉะนั้นคดีจึงยังไม่หมดอายุความเพราะหยุดลงตั้งแต่ที่เจ้าตัวหนีครับถ้าตำรวจเจอตัวคุณสุนทรจะต้องนำตัวคุณสุนทรเนี่ยส่งให้อัยการเพื่อนำส่งฟ้องศาลให้ได้ภายใน3วันเพราะถ้าเจอตัวแล้วเนี่ยภายใน3วันไม่สามารถนำตัวส่งฟ้องศาลได้ทันเนี่ยคดีก็จะหมดอายุความไปแล้วตอนแรกทำไมไม่อธิบายแบบนี้คนก็แย้งไปแล้วไม่ใช่หรอปปช.ไม่ได้อธิบายแบบนี้ไม่ใช่หรอสับสนก็จนสุดท้ายจนทางอธิบดีอัยการทางทุจริตทางที่ทำคดีทุจริตชี้แจงกลับมาเองว่าในหมายจับมันมีแบบนี้อยู่แต่ปปช.กับอัยการต้องแม่นข้อกฎหมายไม่ใช่หรอตอนนั้นมีคนถามเราด้วยไม่ใช่หรอคุณโก้ใช่เฮ้ยว่ากันถึงกับร้องเลยแต่มาดูเรื่องนี้ก็แล้วกันนะคะกรณีปลอมทุจริตการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะสู้คดีกันมาค่ะมันต้องมีการชดใช้กันเพราะว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้น16มิถุนายนเมื่อวานนี้ศาลปกครองสูงสุดนะคะมีคำพิพากษายืนค่ะสั่งให้คุณหญิงสุรัตน์สุนทรเวชภรรยาของนายสมัครสุนทรเวชอดีตผู้ว่าราชการกทม.และนางกาญจนาพรกาญจนากรชัยลาโพนางกาญจนาภามุ่งถิ่นบุตรสาวเป็นบุตรสาวฝาแฝดนะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นฐานะญาติทายาทของคุณสมัครค่ะจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนเงิน587,580,000บาทพร้อมดอกเบี้ยอีก 107.5 ต่อปีของเงินต้นดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายน53จนถึง10เมษายน64และดอกเบี้ยในอัตรา103ต่อปีหรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา7วรรค2แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วก็บวกอัตราเพิ่มอีกร้อยละ2ต่อปีนับตั้งแต่11เมษายน64จนกว่าจะชำระเสร็จนะคะโดยให้ชำระค่าสินไหมทดแทนภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดค่ะทั้งนี้หากคดีที่กรุงเทพฟ้องบริษัทสไตเออร์เดมเลอร์พุกสเปเชียลฟาทรอยจำกัดประเทศออสเตรียต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเนี่ยให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายเรียกทรัพย์คืนตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะคะให้คู่กรณีกลับคืนสู่ฐานะเดิมหรือพูดง่ายๆคืออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของ ICC เนี่ยมีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้คู่กรณีไปตกลงกันค่ะเรื่องการค่าเสียหายลดลงเพียงใดก็คือถ้าไปเคลียร์กันได้ก็ให้ทายาททั้ง3เนี่ยรับผิดตามอัตราส่วนที่ศาลกำหนดเอาไว้ทำให้นายสมัครรับผิดชอบทั้งนี้เนี่ยทายาททั้ง3คนก็ต้องรับผิดชอบต่อกรุงเทพเพียงไม่เกินทรัพย์มรดกของนายสมัครที่ตกทอดแก่ตน
พูดง่ายๆคือว่าตอนนี้เขาสู้ในชั้นอนุญาโตตุลาการถ้าสมมติว่าตกลงราคากันได้เคลียร์ราคากันได้ในส่วนที่กทมที่ไปทำสัญญากับบริษัทเอกชนเนี่ยแพ้แล้วต้องจ่ายเนี่ยก็ไปดูทรัพย์สินคุณสมัครเลยอยู่เท่าไหร่ทั้ง3คนก็ไปใช้หนี้ตามทรัพย์สินที่ตกทอดถึงแก่ตนกรุงเทพมหานครเนี่ยยื่นฟ้องเพราะว่าคุณสมัครเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมคะก็เลยยื่นฟ้องทายาททั้ง3คนให้ร่วมรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนแทนคุณสมัครจากกรณีทุจริตจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครกับบริษัทสไตเออร์เหตุการณ์เนี่ยเกิดประมาณปี 47-48 คลังค่ะกำหนดให้นายสมัครเนี่ยเป็น1ใน6บุคคลที่ร่วมกระทำความผิดและต้องชดใช้จริงๆแล้วเนี่ยทั้ง6คนต้องร่วมกันชดใช้วงเงินกว่า956ล้านบาทนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดดูเฉพาะในส่วนของคุณสมัครที่จะต้องชดใช้ก็คือ587ล้านบาทเศษอย่างที่บอกไปเหตุผลที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งทายาททั้ง3คนชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีแทนคุณสมัครทำละเมิดเนี่ยระบุอย่างนี้ค่ะก็คือคุณสมัครเนี่ยเป็นผู้ว่ากทม มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินและเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งซื้ออันนี้เป็นไปตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครเรื่องพัสดุการสั่งซื้อปี2538นะคะแล้วก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อตามที่อดีตผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็คือพลตรีอธิรักษ์ตันชูเกียรติเนี่ยเสนอผ่านเรื่องสู่ปลัดกทม.ณขณะนั้นก็คือคุณหญิงณรินีทวีสินเพื่อตรวจสอบมาตลอดแต่ปรากฏว่าเขาแจ้งไปแล้วคุณก็ไม่มีการตรวจสอบเขาทักท้วงไปคุณก็ไม่ทักท้วงกลับมาไม่มีการตรวจสอบแถมยังอนุมัติให้กทม.จัดซื้อจัดจ้างอีกอะค่ะแล้วปรากฏว่าพอไปจัดซื้อจัดจ้างแล้วมันมีการทุจริตกันเกิดขึ้นคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยก็ถือว่าทำผิดไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเมิดต่อกรุงเทพมหานครตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นนะคะเพราะว่ามีการไปจัดซื้อแล้วราคามันสูงเกินจริงไปกว่า 1,958 ล้านบาทเศษอะค่ะดังนั้นเนี่ยเป็นส่วนความรับผิดชอบที่คุณสมัครจะต้องรับผิดชอบพูดง่ายๆก็คือเขาแย้งไปแล้วเขาท้วงไปแล้วว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นคุณสมัครเป็นผู้ว่าขณะนั้นก็ยังเซ็นไปปุ๊บเข้าไปตรวจเจอว่ามันแพงกว่าปกติเท่านี้มันความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนที่คุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยจะต้องรับผิดชอบถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วทายาทคำว่าทายาทคืออะไรก็คือบุตรโดยสายเลือดและภรรยาที่ยังจดทะเบียนสมรสอยู่ถูกไหมในเมื่อยังจดทะเบียนสมรสอยู่ถือเป็นบุคคลคนเดียวกันเพราะฉะนั้นหนี้ที่เกิดก่อโดยคุณสมัครสุนทรเวชเนี่ยนะ ที่จะต้องชดใช้เนี่ยมันก็เลยตกทอดมาถึงทายาททั้ง3 คนนั่นเองอันนี้อธิบายให้ฟังง่ายๆนะคุณผู้ชมแต่ต้องย้ำว่าหนี้ตรงนี้เนี่ยจะไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดให้นะครับคือถ้าเกินกว่านั้นก็ไม่ต้องจ่ายถูกต้องใช้คำนี้แล้วกันเอาสั้นๆง่ายๆนะคะคือคุณสมัครต้องชดใช้เจ้าตัวไม่อยู่ทายาทต้องชดใช้587ล้านบาทเศษไม่เกินกว่าทรัพย์ที่ตกทอดอันนี้มีกฎหมายรับรองคือมาตรา1600และมาตรา1601แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนี้ทุกกรณีนะหนี้บัตรเครดิตหนี้เงินกู้อะไรก็ตามถ้าเราเป็นทายาทแล้วรับมรดกมาน้อยกว่าหนี้เนี่ยเราชดใช้แค่เฉพาะที่มีมรดกเท่านั้นนะครับถึงได้บอกว่าจะแต่งงานไม่แต่งงานใดๆเวลาเขาจดทะเบียนสมรสเนี่ยไม่ได้ได้มาแต่ทรัพย์สมบัตินี่ก็ต้องได้มาด้วยนะคะปิดท้ายสั้นๆคู่หนึ่งนะครับพลเอกประยุทธ์กับร้อยเอกธรรมนัสเมื่อวานนี้น่าสนใจทั้งสองท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปร่วมงานที่เซ็นทราแกรนที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับไปเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนานิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022บางช่วงบางตอนก็พูดถึงว่ารัฐบาลนี้เจอปัญหา3เด้งการกีดกันทางการค้าการแพร่ระบาดโควิด19แล้วก็ผลกระทบรัสเซียยูเครนนะตอนท้ายบอกพูดมาเยอะแล้วมีอะไรที่พูดผิดหรือไม่ถูกใจหรือไม่ก็ขออภัยไม่สามารถทำให้รักได้ทุกคนพยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพราะเป็นหน้าที่ของผมจะทำให้ดีที่สุดถ้าเปรียบเป็นคอมพิวเตอร์ป่านนี้ก็แฮงไปแล้วเพราะรับปัญหาไว้เยอะนะทั้งหมดที่เดินมาได้เพราะความร่วมมือของทุกคนไม่ใช่ของผมคนเดียวทุกคนช่วยกันไม่ตำหนิใครรัฐบาลปรับแก้จะให้ถูกใจก็ต้องถูกต้องด้วยเพราะเป็นโลกยุคประชาธิปไตยเต็มใบนะครับแล้วก็หลายช่วงหลายตอนนายกก็ยอมรับว่าผมเบลอพูดมากไปจนลืมนะส่วนการอภิปรายไม่วางใจของฝ่ายค้านนั้นตั้งข้อหารุนแรงหรือไม่ท่านยกตอบกลับสั้นๆคิดเอาแล้วกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับขณะที่เมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็ชี้แจงกรณีที่ตนเองไม่ได้ร่วมโหวตพรบสมรสเท่าเทียมแล้วก็พูดถึงเรื่องอภิปรายไม่วางใจด้วยนะยืนยันเหมือนเดิมว่าขอฟังเนื้อหาฝ่ายค้านก่อน
ถ้าเสียหายต่อประเทศเราจะไม่สนับสนุนส่วนได้ชื่อรัฐมนตรีเนี่ยคนไหนน่าเป็นห่วงที่สุดไร้ธรรมนัสบอกว่าน่าเป็นห่วงหมดยกเว้นพลเอกประวิตรเพราะไม่ได้ดูแลกระทรวงไหนเป็นพิเศษส่วนข้อหานายกที่บอกว่าพิการทางสมองแรงไปไหมคุณธรรมนัสบอกไม่ทราบไม่ขอแสดงความคิดเห็นเน้นย้ำว่าตั้งแต่เปิดประชุมมาสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนต้องคิดถึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งแต่หากเป็นส.ส.แล้วไม่สามารถทำสิ่งที่ต้องการได้ตัวเองต้องการได้ให้พึงระวังเอาไว้สมัยหน้าอาจจะไม่ได้กลับมาอีกครับก็คือว่าแกไปโพสต์สนับสนุนว่าแกโหวตผ่านนู่นนี่ปรากฏว่าเขาไปดูว่าอ้าวคุณธรรมนัสคุณไม่ได้ไปโหวตนี่ไม่ได้โหวตพรบสมรสเท่าเทียมใช่ไหมอ่ะแล้วคือไปแสดงความยินดีประหนึ่งว่าตัวเองโหวตอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวบอกว่ามีการนัดผู้แทนพรรคออกไปช่วง3โมงแล้วกลับมาไม่ทันแต่ทันโหวตบางร่างเท่านั้นนะก็คือแต่ก็คือแกไปเอาไม่ใช่เอาใจแกก็ไปโพสต์ว่าแบบสนับสนุนเนี่ยแล้วก็โหวตให้ผ่านด้วยคนก็ไปจับโป๊ะคุณไม่ได้อยู่ช่วงโหวตเรื่องของพรบสมรสเท่าเทียมตอบเรื่องนายกขนาดนี้แล้วว่าเอาเป็นว่าถ้าเกรงใจพลเอกประวิตรสุดๆก็คืองดออกเสียงเออแต่ถ้าแบบว่าไม่สนใจลุงป้อมแล้วก็น่าจะแบบโหวตไม่ไว้วางใจท่านนายกอ่ะน่าจะเป็นแบบเดี๋ยวรอดูนะครับหมดเวลาของรายการพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ